แพทย์วิธีทำนำหัวใจให้สุขแท้คือหน่วยเผยแพร่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้หลักธรรมเผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุนแพทย์วิธีทำคอยชี้นำทั่วแดนนำร่องวางแผนรักษาใจไม่ให้เสื่อมสูญเทคนิคเก้าข้อล้อทำแห่งบุญคนที่เข้าศูนย์มีต้นทุนคือคุณความดีมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกขอเชิญชวนพี่น้องผู้รักสุขภาพและใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะร่วมติดตามรายการค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมออนไลน์ติดตามชมรายการเพื่อสุขภาพและรายการใหม่ๆในค่ายครั้งนี้เช่นรายการเล่าสู่กันฟังแพทย์วิถีธรรมทั่วโลกรายการทบทวนธรรมนำชีวิตจิตผาสุกและรายการแพทย์วิถีธรรมสัญจรกับหมอเขียวตลอดจนรายการและสาระต่างๆอีกมากมายทางช่อง YouTube หมอเขียว TV Facebook หมอเขียวแฟนคลับหรือเว็บไซต์hmokhiew.net แล้วพบกันทางหน้าจอนะคะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่านค่ะตัวนี้แหละคนมันขี้เกียจออกกำลังกายนี่คนมันขี้เกียจจริงๆมันก็ทำไม่เหมาะไม่สมมันก็ขาดบางทีดีไม่ดีบางคนเกินไฟแรงจัดออกกำลังกายเกินมันก็เป็นได้แต่น้อยออกกำลังกายเกินจนกระทั่งเป็นภัยส่วนมากขาดเมื่อขยันไม่ค่อยจะทนที่จะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายให้พอเหมาะนะต้องเข้าใจเองแล้วก็ต้องเข็นตัวเองให้เรื่องออกกำลังกายเนี่ยนะข้อสำคัญให้เหมาะสมกับตนเองเทคนิคอีกอย่างนึงเวลากายบริหารท่าไหนก็ตามเนี่ยเราทำใช้หลักพระพุทธเจ้าคือตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งแต่อย่าให้ทรมานเกินไปลำบากอย่าให้ทรมานเกินอย่าให้กิลมัฏฐะเกินนะกิลมัฏฐะเกินนี่แย่เลยกิลมัฏฐะคือทรมานเกินเพราะฉะนั้นต้องลำบากในขีดที่เบิกบานไม่ทรมานจนเบิกบูดไม่หย่อนยานจนย่ำแย่นะมันจะต้องอย่างเงี้ยขี้เกียจก็ไม่ได้ขยันเกินก็ไม่ได้ช่วงที่ท่านทำเนี่ยท่านจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นมากเลยจะรู้เลยว่าเราแข็งแรงอายุยืนแน่นอนช่วงไม่ทำเนี่ยมันจะรู้สึกเลยเราสมรรถนะของชีวิตลดลงนะมันอ่อนแอลงนะการระบายพิษถ้าช่วงที่เราไม่ทำก็ระบายพิษได้ไม่ดีช่วงที่เราทำก็ระบายพิษได้ดีนะเราจะเปรียบเทียบตัวเราเองได้เลยก่อนหลังเนี่ยต่อไปนะครับเราจะทำในท่านอนทำโยคะในท่านอนเท้าชิดแขนชิดคว่ำมือลงนะครับตั้งเข่าซ้ายขึ้นมาแล้วตะแคงไปด้านขวานอนลงไปหงายนอนหงายนะครับทีนี้พอนอนลงไปก็นอนหงายนะพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายปล่อยลมหายใจเข้าออกตามสบาย
ทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปครับเท้าชิดแขนชิดข้อมือกระดกปลายเท้าเข้ามาหาลำตัวของเราขยุ่มปลายเท้านะครับเกรงขาเกรงสะโพกนะเกรงท้องนะท้องแฟบลงเกรงขาเกรงสะโพกท้องแฟบกำมือนะครับท้องแฟบกำมือดันหน้าอกขึ้นไปทำใบหน้าให้ยู่ตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดเกรงทุกส่วนพร้อมกันนะครับตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดนานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดพอประมาณผ่อนพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปครับเท้าชิดแขนชิดคว่ำมือยกขาซ้ายขึ้นเอามือซ้ายไปจับที่เท้าซ้ายมือขวายันไว้ที่เข่ามือขวายันที่เข่ามือซ้ายไปจับไว้ที่เท้าซ้ายตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดท่านใดที่ไม่ถึงก็สามารถงอเข่าเอาก็ได้นะครับหรือสามารถที่จะกอดขาเข้าไปก็ได้เอามือมากอดขาด้านหลังดึงเข้าไปก็ได้นะครับทำเท่าที่ทำได้ท่านได้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดพอประมาณพอนะเหยียดขาออกไปนะทำสลับข้างนะครับดึงยกขาขวาขึ้นมามือขวาจับขาขวาจับเท้าขวาเอาไว้นะครับจับเท้าเอาไว้มือซ้ายยันที่ต้นเข่ามือขวาจับเท้ามือซ้ายยันที่ต้นเข่าตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดท่านใดไม่ถนัดก็งอเข่าเอาก็ได้นะครับหรือใช้มือกอดขาด้านหลังเข้ามาก็ได้ทำแบบไหนก็ได้ที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค้างไว้นานที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดพอประมาณพอนะพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายต่อไปเท้าชิดแขนชิดข้อมือตั้งเข่าซ้ายขึ้นมากดเข่าซ้ายไปด้านในนะครับกดเข่าซ้ายไปด้านในหันฝ่าเท้าออกไปด้านนอกนะครับกดฝ่าเท้าไปด้านในหันฝ่าเท้ากดเข่าไปด้านในนะครับกดเข่าซ้ายไปด้านในหันฝ่าเท้าออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็เอาขาขวามาขี่เข่าซ้ายเอาไว้นะขาขวามาขี่เข่าซ้ายเอาไว้นะหน้ามองไปด้านซ้ายนะหงายมือขึ้นนะหน้ามองไปด้านซ้ายหงายมือขึ้นนะตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดค้างไว้นานเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดท่านี้ช่วยให้นอนหลับได้ดีนะครับต
พอประมาณเหยียดขาออกไปทำสลับข้างตั้งเข่าขวาขึ้นมากดเข่าขวามาด้านในหันฝ่าเท้าออกไปด้านนอกนะครับกดเข่าขวามาด้านในหันฝ่าเท้าขวาออกไปด้านนอกยกขาซ้ายมาขี่เข่าขวาเอาไว้หน้ามองไปด้านขวาตึงเท่าที่สบายและมีพลังที่สุดหงายมือขึ้นตามสบายนะครับตึงเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนานเท่าที่เรารู้สึกสบายและมีพลังที่สุดนะครับแล้วก็ผ่อนพักในท่าศพอาสนะแขนขาแยกประมาณฟุตหนึ่งหงายมือขึ้นทำความรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพระสัมมาธิปไตยระหว่างวันที่16ถึง22กันยายน2566มี4ข่าวข่าวที่1ระหว่างวันที่13ถึง17กันยายน2566อาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรก้าจนและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมรวมพลังกันจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณบวรสันติอโศกแขวงของกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเป็นค่ายไปกับมีพี่น้องผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน186คนมีจิตอาสาที่มาร่วมบำเพ็ญทั้งสิ้น48คนและรับสมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยได้193คนจำนวนสมาชิกณปัจจุบันมีประมาณกว่า 7,000 คนพี่น้องจิตอาสาจากทีมภาคใต้มาร่วมบำเพ็ญขนผลผลิตพืชผักผลไม้ไร้สารพิษที่ปลูกกันมาเองทำอาหารปรับสมดุลร่วมกับทีมจิตอาสาภาคกลางให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประทานกันแบบสดใหม่ประหยัดเรียบง่ายสไตล์พวท.ในวันสุดท้ายของค่ายมีการจัดกิจกรรมตลาดวิถีธรรมสัญจรมีพี่น้องจิตอาสาจากสหกรณ์เลิงนกทาและไทยเจริญจังหวัดยะโสธรมาร่วมบำเพ็ญแบ่งปันแจกฟรีผลผลิตไร้สารพิษได้แก่ข้าวเหนียวข้าวสวยหอมมะลิ105หุงสุกใหม่ๆร้อนๆและลำข้าวคั่วสดใหม่รวมทั้งมีเมนูพิเศษจากพี่น้องจิตอาสาภาคใต้ทำร่วมกับจิตอาสาภาคกลางคือเมนูข้าวยำสุขภาพที่มีผักหลากหลายชนิดให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมเรียนรู้กิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมชื่นชอบยินดีเป็นอย่างมากค่ะอาจารย์หมอเขียวให้องค์ความรู้หลักการแพทย์วิถีธรรมโดยใช้ธรรมะรักษาโรคจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธิตเทคนิค9ข้อหรือยา9เม็ดโดยในวันที่4ถึง5ของค่ายมีฐานแช่มือแช่เท้าและร่วมเข้ากลุ่มแบ่งปันประสบการณ์การใช้ยา9เม็ดให้กับผู้เข้ารับการอบรมการอบรมในครั้งนี้จิตอาสามีความประทับใจที่ผู้เข้ารับการอบรมหลายๆท่านได้ฝึกฝนเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยหลักยา9เม็ดและสามารถนำเทคนิค9ข้อไปพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพได้บรรยากาศในค่ายเป็นไปด้วยความเบิกบานอบอุ่นและสนุกสนานกับทุกๆกิจกรรมตั้งแต่เช้าประมาณ 6:30 นถึง 17:00 นตลอดทั้ง5วัน2กิจกรรมประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแบ่งปันน้ำสมุนไพรและพืชผักวันนะ9ณอุทยานบุญนิยมจังหวัดอุบลราชธานีเช้าวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566สถาบันบุญนิยมร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและพรรคสัมมาธิปไตยทำกิจกรรมแบ่งปันแจกน้ำสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิ์เย็นพิเศษวันนี้มีน้ำเอนไซม์มะละกอซึ่งมีฤทธิ์เย็นช่วยย่อยอาหารถอนพิษร้อนปรับสมดุลและฟื้นฟูเซลล์เป็นต้นให้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแจกพืชผักไร้สารพิษผักวันนะ9เช่นดาวดอยอ่อมแซ่บป่ามังกรหยกผักบุ้งแดงผักบุ้งเขียววอเตอร์เครสเป็นต้นพร้อมกับประชาสัมพันธ์ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงที่จะจัดขึ้นในวันที่29กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดค่ายขึ้น
จากที่บวรราชธานีอโศกตำบลบวงไหมอำเภอวารินจำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปจัดที่สวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเนื่องจากสถานการณ์น้ำมูลที่มีระดับสูงขึ้นข่าวที่3บ่ายวันที่19กันยายน2566เวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ทีมคณะนิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษามุกดาหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการการศึกษาจำนวน5ท่านได้มาเยี่ยมเยียนติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามณสวนป่านาบุญ1ตำบลดอนตาลอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการเรียนการสอนให้คุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนการพึ่งพาตนเองในทุกๆด้านของวิถีชีวิตควบคู่กับการเพิ่มอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปพร้อมๆกันกับการเรียนรู้ฐานงานต่างๆมีการนำหลักอริยสัจ4มาบูรณาการควบคู่กับการเรียนการสอนอธิเรียนรู้การสร้างแหล่งอาหารด้วยการทำกสิกรรมไร้สารพิษปลูกข้าวสีข้าวปลูกถั่วต่างๆการทำอาหารเรียนรู้แหล่งพลังงานพึ่งตนโซลาเซลล์เรียนรู้การคัดแยกขยะทำปุ๋ยสะอาดเรียนรู้การดูแลสุขภาพพึ่งตนด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมเรียนรู้การทำตลาดวิถีธรรมเรียนการทำสื่ออย่างมีสัมมาทิฏฐิโดยในแต่ละวันจะมีการลงฐานงานต่างๆหมุนเวียนกันไปมีการฟังธรรมส่งการบ้านจดประเด็นธรรมะสนทนาธรรมและทบทวนธรรมตามหลักปรัชญาของศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามคือศีลเด่นเป็นงานฌานวิชาคณะนิเทศมีความประทับใจในการเรียนการสอนที่เด็กๆมีความเบิกบานในการเรียนรู้เข้าใจถึงการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามโดยมีอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามที่เป็นต้นแบบในการปฏิบัติเรียนรู้พาคุณครูจิตอาสาผู้ปกครองและนักเรียนในการบูรณาการการเรียนการสอนไปด้วยกันแบบครอบครัวใหญ่อย่างสาธารณโภคีในการมาเยี่ยมเยียนครั้งนี้เป็นการเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันกับศูนย์การเรียนสถาบันวิชารามแบบกัลยาณมิตรกิจกรรมที่4กสิกรรมไร้สารพิษเก็บถั่วลิสงสวนป่านาบุญ4จังหวัดนครพนมสัปดาห์นี้จิตอาสาทีมกสิกรรมพร้อมครูและนักเรียนวิชารามได้ร่วมกันบำเพ็ญเก็บผลผลิตถั่วลิสงลายเสือที่สวนป่านาบุญ4ตำบลอุ่มเม่าอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งได้ช่วยกันปลูกไว้เมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งได้หยุดพักการเก็บถั่วไป 3-4 วันเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมแปลงถั่วสูงระดับท่วมหัวด้วยมีพายุและฝนตกหนักหลังน้ำลดพบว่าถั่วลายเสือแม้จะถูกน้ำท่วมแต่ไม่ตายด้วยถั่วถูกแช่อยู่ในน้ำไม่นานมากยังช่วยให้เก็บผลผลิตได้ง่ายขึ้นและบางเมล็ดก็มีรากงอกนำมาทำเป็นถั่วลิสงงอกต้มรับประทานได้ดีเจริญธรรมสำนึกดีมีใจบททบทวนธรรมข้อที่ศูนย์ทุกหายทุกสุขแท้ดีแท้ตลอดกาลคือรู้ความจริงแท้ว่าสิ่งที่ชอบถ้าได้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจสิ่งที่ชังเกลียดกลัวถ้าได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าไม่ได้จะสุขใจชอบใจคือตัวหลอกอาการหลอกให้ทุกข์โง่ชั่วบาปเป็นศัตรูวิบากร้ายความเลวร้ายเป็นทุกข์โทษภัยตัวจริงการพ้นหรือหมดสุขใจชอบใจที่สมใจอยากก็จะพ้นหรือหมดทุกข์ใจไม่ชอบใจที่ไม่สมใจอยากการพ้นหรือหมดทุกข์จะสุขที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดยินดีที่พ้นหรือหมดทุกข์จะสุขที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดสุขโลกุตระขออาจารย์ช่วยอธิบายลักษณะตัวอุปาทานอุปทานเทียมอุปทานแท้เป็นยังไงน้อมกราบขอบพระคุณค่ะ
จริงๆอุปทานมันมีอันเดียวเท่านั้นน่ะนะอุปทานมันมีแต่เทียมทั้งนั้นแหละนะส่วนของแท้เนี่ยเขาจะเรียกว่าสมาทานจะไม่เรียกว่าอุปาทานนะไอ้ของเทียมเนี่ยเรียกว่าอุปาทานอุปาทานเนี่ยไปเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นนะอุปาทานก็คือตัวยึดว่าถ้าได้สมใจอยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนั่นแหละพอยึดตัวนี้ไว้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะเพี้ยนหมดเลยทีนี้หนึ่งใจจะเป็นทุกข์ใจก็จะเป็นทุกข์นะไอ้สุขก็กลัวจะไม่ได้มาได้มากลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกข์ไม่ได้มาก็ทุกข์เห็นไหมไอ้ทุกข์ใจไม่ชอบใจก็กลัวจะเข้ามากลัวจะไม่หมดไปไม่หมดไปก็ทุกข์มันเข้ามาก็ทุกข์เสร็จแล้วมันพาเพี้ยนไปหมดเลยจากนั้นมันจะพาเพี้ยนเรื่องอื่นไปมันจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงสารพัดเรื่องนะจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงหรอกนะทุกข์ใจเนี่ยมันมีฤทธมากที่สุดก็จะไปหลงว่ามีฤทธิ์น้อยทุกกายกับเรื่องร้ายเนี่ยมีฤทธิ์น้อยก็จะไปหลงว่ามีฤทธิ์มากเสร็จแล้วก็จะไปแก้ปัญหาผิดจุดอีกจะประมาณการกระทำผิดอีกเพราะมันจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงหรอกว่าอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษแค่ไหนมันจะโหมันหลอกไปทั่วเลยเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงอุปาทานเนี่ยเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงนี่คือสัจจะอย่างนี้เหมือนที่เล่าให้ฟังเนี่ยตัวเองแข็งแรงไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวไปตรวจหมอบอกเป็นโรคร้ายอีก6เดือนจะตายร้ายมากตัวจริงมันไม่ได้ร้ายมากหรอกนะก็ถ้ามันร้ายมากก็หนักตั้งแต่หมอยังไม่บอกแล้วอันนี้หมอตรวจเจอหมอไม่บอกก็ยังสบายอยู่เลยแต่พอหมอบอกปุ๊บโอ้โหร้ายมากตามหมอเลยนะนั่นน่ะเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงหรอกเ ชื่อแล้วทุกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราจะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงนะเนี่ยอุปาทานเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์คำว่าอุปาทานขันห้านี่คืออุปาทานที่มันฝังอยู่ในขันห้าของเรานะอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรานี่แหละนะมันเป็นอุปาทานนะก็คือตัวฝังว่าถ้าได้สมใจอยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่แหละตัวเนี้ยจะว่าไปจริงๆถ้าย่อจริงๆก็สุขหลอกนั่นแหละคือทุกข์อุปาทานก็คือสุขหลอกทุกข์หลอกสุขทุกข์หลอกซึ่งไอ้ทุกข์หลอกเนี่ยมันเป็นผลจะไปดับมันไปดับมันดุ้นๆดับไม่ได้ต้องดับที่เหตุก็มันคือสุขหลอกเหตุก็มันคือสุขหลอกเนี่ยอุปาทานตัวจริงเสียงจริงนะมันหลอกให้เราทุกข์หลอกให้เราแก้ปัญหาผิดจุดหลอกให้เราประมาณผิดหลอกให้เรารู้สึกเหมือนจริงแต่ไม่จริงรู้สึกเหมือนจริงแต่ไม่จริงอ่ะถ้ากำจัดมันได้จะรู้เลยโหนี่พลังหลอกทั้งหมดเลยนะแล้วคนทั้งโลกถูกหลอกด้วยอันนี้ทั้งนั้นน่ะเหมือนจริงแต่ไม่จริงเหมือนจริงแต่ไม่จริงมันเยอะมากนะล้างสุขทุกข์ได้ล้างสุขทุกข์หลอกได้เราจะรู้ความจริงอันนี้โอ้พอรู้ความจริงเสร็จเนี่ยจะรู้เลยว่าโหชีวิตนี่ถูกหลอกตั้งนานเลยกิเลสอ่ะหลอกเก่งที่สุดในโลกจอมลวงโลกอ่ะตัวสุขนั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงตัดเอาไว้เนี่ยว่านั่นโดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ท่านถึงตัดอย่างนั้นน่ะท่านตัดเรื่องของทุกข์ในพระไตรปิฎกเล่มที่4น่ะเล่มที่4ข้อที่14เนี่ยน่ะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์คำว่าอุปาทานขันห้าก็นี่แหละการยึดสุขทุกข์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ยึดว่าทำไมถ้าได้สมใจอยากสุขใจชอบใจไม่ได้สมใจอยากทุกข์ใจไม่ชอบใจแท้จริงมันไม่มีสุขทุกข์ตัวนั้นมันไม่มีสลายทิ้งเนี่ยจบหมดเลยมันไม่มีอ่ะมันเหลือแต่ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้นเหลือแต่ความสุขสบายใจไร้กังวลถ้ากำจัดสุขทุกข์ออกนะมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์อะไรสุขที่สุดคนเรายินดีที่ไม่ทุกข์กับสุขที่สุดนะนี่ให้พี่น้องเลือกเอานะถ้าให้พี่น้องเลือกเอาทางหนึ่งในสองทางนะให้เลือกเอาทางหนึ่งในสองทางนะทางหนึ่งเนี่ยมีสุขกับมีทุกข์คู่กันไปเลยนะสุขกับทุกข์คู่กันไปเลยนะอีกอันนึงเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์เอาอันไหนฮะเอาสุขทุกข์คู่กันไปเลยทุกข์กับคู่ไปเรื่อยๆไม่ละลายเลยมีแต่แรงขึ้นจีบอีกอันนึงไม่สุขไม่ทุกข์เอาข้อไหนเอาไม่สุขไม่ทุกข์ทำไมเอาไม่สุขไม่ทุกข์ฮะทำไม
ราะมันไม่ทุกข์ใช่ไหมมันไม่ทุกข์อ่ะมันไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นน่ะสุขเนี่ยไม่เอาก็ได้พระพุทธเจ้ารู้ว่าสุขเนี่ยมันหลอกมันไม่มีจริงสุขเนี่ยไม่เอาก็ได้เราไม่ทุกข์เราก็สุขที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปอยากได้สุขหรอกคนเรานี่เลิกอยากได้สุขหลอกเลยกำจัดทุกข์ได้ก็พอแล้วพอเลิกอยากได้สุขหลอกทุกข์หลอกก็จะหายไปทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายหายไปหมดน่ะน่าจากสุขหลอกในคราวนั้นน่ะแล้วคนเราไม่ทุกข์นั่นแหละสุขที่สุดแล้วแต่ถ้าเราจะเอาสุขเอาทุกข์คู่กันไปเนี่ยนะถ้าเราจะเอาสุขหลอกทุกข์หลอกก็ต้องคู่ไปด้วยมันจะไปด้วยกันนะแล้วสุขหลอกนะแป๊บเดียวก็จะหมดมันจะเหลือแต่ทุกข์หลอกทีนี้ทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายมันจะมีแต่มากขึ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าถึงไม่เอาอ่ะสุขหลอกไม่เอาแล้วคนน่ะมาหลงสุขหลอกนี่แหละมาหลงสุขหลอกนี่มากที่สุดเลยพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าธรรมะสูงสุดคือกำจัดสุขหลอกให้ได้เพราะนั่นคือธรรมะที่กำจัดทุกข์หลอกและทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดเลยนะกำจัดมันให้หมดเลยสุขหลอกทุกข์หลอกมันกำจัดให้หมดนั่นธรรมะสูงสุดจึงคือวิราคะนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะสูงสุดสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตคือวิราคะไม่มีอะไรมีค่ากว่านี้วิราคะก็คือการกำจัดสุขหลอกได้ทุกข์หลอกทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลก็จะหายไปเลยนะเดี๋ยวเราไปดูนะไปดูกันนะว่าเอาดูตรงอุปาทานขันห้านี่ก่อนก็ได้ที่ท่านว่าโดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เนี่ยก็คือว่าอุปาทานขันห้าก็คือนี่แหละความรู้สึกสุขหลอกทุกข์หลอกนี่แหละนะที่มันฝังไว้อยู่ในใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในประเด็นนั้นประเด็นนี้ประเด็นนั้นประเด็นนี้ที่มันฝังอยู่ในขันห้าเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราก็คือชีวิตของเรานี่แหละฝังอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกสุขทุกข์หลอกอยู่ที่กิเลสมันสร้างขึ้นมาอยู่ในจิตวิญญาณของเรามันมีอยู่เอาง่ายๆมันหลอกครับมันเห็นเลยนะว่ามันหลอกแต่ว่าคนก็เชื่อมันนะเนี่ยนะเราปลูกผักเรางามงามนะงามเลยนะโอ้โหเราก็รักมากเลยโอ้โหหมายมันปั้นมือจะเอาไว้โชว์เอาไว้กินโอ้โหอย่างดีเลยนะเสร็จแล้วไม่รู้ใครมาเหยียบนะพังหมดเลยนะหักหมดเลยพังหมดเลยยับหมดเลยนะเขาเหยียบผักข้างนอกนะเจ็บข้างในนะเจ็บโอ้ใครนะไม่นึกถึงจิตใจเราเลยเจ็บอยู่ข้างในเนี่ยเหยียบผักทำไมมันเจ็บที่ใจเหยียบผักมันก็ผักพินาศไปใช่ไหมก็พังไปแล้วทำไมใจมันต้องพินาศไปด้วยเห็นไหมมันเหมือนจริงไหมเหมือนจริงเลยเนาะเหยียบผักมันเจ็บถึงใจเลยนะโอ้โหเหยียบผักมันเจ็บถึงใจเลยจริงจริงมันเหยียบใจเราเปล่าไม่เหยียบผักแต่มันเจ็บใจเนาะโอ้มันเป็นยังไงอย่างนั้นน่ะแล้วเหมือนจริงเลยนะแต่มันไม่จริงหรอกก็เขาเหยียบผักแต่เราเนี่ยไอ้ที่เจ็บเหมือนมันเหมือนกับผักเป็นตัวเราของเราเลยนะนี่ผักของเราเหยียบได้ไงโอ้โหไม่เห็นอกเห็นใจกันเลยอุตส่าห์ปลูกมาถนอมมา เพราะอะไรเพราะเราไปหลงสุขหลงทุกข์เราไปสร้างเอาไว้ว่าถ้าเขาไม่เหยียบเราจะสุขใจชอบใจนะถ้าเขาเหยียบเราจะทุกข์ใจไม่ชอบใจไปสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาเองนะตอนที่ไม่รู้ตอนนี้ฟังให้ดีนะตอนที่ไม่รู้ว่าเขาเหยียบอ่ะโอ้ยผักงามนะเราก็ฟันหวานเลยนะผักเรายังงามอยู่ตอนไม่รู้ว่าเขาเหยียบอ่ะเราทุกข์อะไรไหมก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยใช่ไหมแต่เขาเหยียบไปแล้วนะเขาเหยียบไปแล้วนะพังยับไปเรียบร้อยแล้วนะทุกข์อะไรไหมไม่เห็นทุกข์อะไรเลยแสดงว่าเหยียบผักพังยับน่ะทำให้เราทุกข์ใจไหมทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยใช่ไหมถ้าผักถูกเหยียบอ่ะแล้วทำให้เราทุกข์ได้จริงอ่ะมันต้องทุกข์ตั้งแต่ถูกเหยียบแล้วใช่ไหมทุกข์ตั้งแต่ถูกเหยียบแล้วโอ้โหใจสลายตั้งแต่ถูกเหยียบแล้วแต่นี่ไม่รู้เรื่องก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยยังมีความสุขอยู่เลยคิดว่ามันยังงามอยู่โอ้ยยังมีความสุขเลยเดี๋ยวไปเด็ดกินให้อร่อยอร่อยเลยนะหรือไปโชว์ให้มาเท่ๆเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรเลยใช่ไหมแต่พอไปเจอถูกเหยียบเป็นไงโอ้ยหัวใจสลายเลยแสดงว่าจริงๆที่เราทุกข์เนี่ยเพราะผักถูกเหยียบหรือใจเราทุกข์เองใจทุกข์เองมันไปสร้างเองทั้งนั้นน่ะอุปาทานน่ะนี่เขาเรียกว่าอุปาทานน่ะมันไม่จริงหรอกแต่เหมือนจริงเลยนะเหมือนจริงเลยทุกข์จริง
เหมือนกับผักเราของเราเหมือนกับผักเป็นชีวิตเราเลยนะมันไปยึดเป็นตัวเป็นตนนะอันนี้แหละนี่แหละมันไปเอากายข้างนอกมาเป็นกายข้างในเลยนะกายข้างนอกคือนั่นนะไม่ใช่กายข้างในนั่นมันไปยึดตัวเราของเรานี่คือสัจจะอย่างเงี้ยเหมือนจริงเลยแต่ไม่จริงหรอกเหมือนจริงแต่ไม่จริงนี่คือสัจจะอย่างเงี้ยเห็นไหมคนในทั้งโลกถูกหลอกกันทั้งนั้นน่ะลดถูกควรนี่นะถ้าไม่รู้ก็ไม่ทุกข์อะไรนั่นน่ะใช่ไหมพอรู้ปุ๊บเป็นไงโอ้ยใครมันมาขวนรถฉันรถเนี่ยเป็นตัวเราของเราเลยนะใช่ไหมแต่ที่จริงเนี่ยเราไปยึดเป็นสุขเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่ควรจะสุขใจชอบใจถ้าควรจะทุกข์ใจไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสุขทุกข์นี่แหละมันเป็นตัวยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเราของเราจะบอกให้ไอ้ที่เราจะไปท่องนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเราของเราอะไรคุณท่องได้ท่องไปเถอะนะท่องไปเลยนะถ้าตอนยังไม่รู้เรื่องก็ไม่ทุกข์อะไรหรอกนะท่องได้แต่ไปเจอเหตุการณ์เข้าเป็นไงมันยึดไหมยึดยึดเป็นตัวเราของเราอ่ะแหละต่อให้ท่องได้นะอาจารย์จะต้องยกตัวอย่างชัดๆนะว่าจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยท่านรู้รากเหง้าของการยึดเป็นตัวเราของเราแท้ที่จริงอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราแต่พลังที่ยึดเป็นตัวเราของเราตัวจริงเสียงจริงเลยแล้วเหมือนจริงเลยคือตัวสุขทุกข์ตัวสุขทุกข์หลอกเป็นตัวยึดเป็นตัวเราของเราตัวจริงเสียงจริงเลยถ้าไม่กำจัดอันนี้นะยึดตลอดกาลนานยกตัวอย่างนะเช่นนะญาติพี่น้องคนอื่นเขาเสียชีวิตนะเราทุกข์อะไรไหมเราก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเลยใช่ไหมเราก็ไปปลอบใจเขานะโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดานะทำใจนะให้กำลังใจนะโอ้แม้เราก็ต้องตายแม้ใครก็ต้องตายทั้งนั้นแหละอะไรพูดได้หมดเจ้าๆนะวางใจได้เลยนะเพราะเราไม่ได้มีสุขมีทุกข์อะไรใช่ไหมแต่เชื่อคิดว่าแล้วคนที่เป็นญาติสนิทของเขาที่เขารักกันมากอ่ะนะคิดว่าเขาจะวางใจได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าเขายังยึดอยู่ใช่ไหมเขายึดว่าโหถ้ามีชีวิตอยู่จะเป็นสุขใช่ไหมถ้าญาติเสียชีวิตจะเป็นทุกข์อ่ะเขาวางใจไม่ได้หรอกเขายังมีสุขมีทุกข์อ่ะเขาจะยึดเป็นตัวเขาของเขานะเขาวางไม่ได้หรอกเขาก็ทุกข์อยู่งั้นอ่ะเสร็จแล้วเป็นไงทีนี้เสร็จแล้วพอมาถึงตาญาติที่รักที่สุดของตัวเองเสียชีวิตเป็นไงพี่น้องว่าคนที่ไปปลอบใจคนอื่นนะตกลงวางใจได้ไหมไม่ได้ทุกจะเป็นจะตายนะไอ้ที่ท่องว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันสลายทุกไม่ได้หรอกท่องไว้เถอะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริงแต่ฉันไม่อยากให้ดับอะเข้าใจไหม ฉันไม่อยากให้ดับอะถ้าดับแล้วฉันจะทุกถ้าไม่ดับแล้วฉันจะสุขอะตัวสุขทุกอะมันเป็นยึดเป็นตัวเราของเรานี่พระพุทธเจ้ารู้ความลับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นประเภทไปท่องทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนะตอนยังไม่มีปัญหามันทำได้ทุกคนนั่นแหละวางใจได้ทุกคนนั่นแหละนะแต่พอมีปัญหาเข้ามาที่ตัวเองยังยึดสุขยึดทุกข์ในเรื่องไหนอยู่นะอันนั้นแหละจะทุกข์ทันทีแล้วยึดเป็นตัวเราของเราจริงๆนะจะยึดเป็นตัวเราของเราได้ทุกเรื่องเลยขนาดนอกตัวยังยึดได้ดูสิผักยังยึดได้ยึดเป็นตัวเราของเราได้เหยียบไปก็พังเรียบร้อยแล้วผักก็พังไปแล้วนะใจมาพังตามไปอีกตอนไม่รู้ก็ไม่เห็นจะทุกข์อะไรตอนรู้แล้วทุกข์ญาติก็เหมือนกันญาติก็ไม่ใช่ตัวเราของเราท่องก็ท่องได้อยู่คนละตัวเลยเนาะคนละชีวิตเลยแต่เวลาเจอปัญหาเข้ามาจริงๆนี่ไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างท่องนะวางไม่ได้หรอกจะมีสุขมีทุกข์อยู่เนี่ยพระเจ้าถึงบอกว่าถ้าจะล้างความยึดมั่นถือมั่นต้องกำจัดสุขทุกข์มันถึงจะไม่ยึดอะไรเป็นตัวเราของเราได้ถ้าไม่กำจัดสุขทุกข์เรื่องนั้นเรื่องนี้ออกไปนะยึดเหมือนเดิมยึดเหมือนเดิมเรายึดเป็นตัวเราของเราจริงๆแล้วก็ทุกข์จริงๆถ้าเกิดสภาพดีก็สุขไปถ้าไม่ดีก็ทุกข์ไปตามนั้นตามนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันไม่น่าเชื่อนะไอ้ตัวยึดอันเนี้ยมันทำให้เกิดแยกกายแยกจิตไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตไม่ได้มีคนแยกกายแยกจิตไม่ได้ตัวที่ทำให้แยกไม่ได้คือตัวสุขทุกข์มันแยกกายแยกจิตไม่ได้หรอกท่องก็ท่องไปเถอะกายก็อย่างนึงจิตก็อย่างนึงแต่พอเจอปัญหาเข้ามาจริงๆมันเป็นอันเดียวกันเลย มันจะแยกกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าสลายสุขทุกข์น่ะจะแยกกายแยกจิตได้เนี่ยเอาเรื่องผักอ่ะถ้าเราไม่ต้องไปมีสุขที่เขาเหยียบเราก็จะไม่มีทุกข์ที่เขาไม่เหยียบเราไม่มีสุขที่เขาไม่เหยียบเราก็จะไม่มีทุกข์ที่เขาเหยียบสมมติเราไม่ต้องมีสุขมีทุกข์อะไรไม่ว่าเขาจะเหยียบหรือเขาไม่เหยียบถ้าเราไม่ต้องมีสุขมีทุกข์อะไรเวลาเขาเหยียบเราจะทุกข์อะไรไหมก็ไม่จะทุกข์อะไรเห็นไหมนี่คือการแยกกายแยกจิตเห็นไหม
ถ้าเราสลายสุขทุกข์ออกไปนะอะไรจะเกิดจะดับมันจะไม่ทุกข์จะเกิดก็เกิดไปสิจะดับก็ดับไปสิเราไม่ได้มีสุขมีทุกข์อะไรเราไม่ได้ยึดเป็นตัวเราของเราอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ทุกข์อะไรแต่เราจะยึดอาศัยได้ไหมเอาถ้ามันเป็นประโยชน์เราก็ยึดอาศัยได้เอามากินมาใช้ได้เอาถ้ามันไม่เป็นประโยชน์มันพังไปแล้วเอาก็วางไปก็เราไม่ได้สุขได้ทุกข์อะไรเราก็วางได้ก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วไม่ยึดเป็นตัวเราของเรายูรู้เรื่องวิบากด้วยถ้าเราไม่ไปเหยียบของคนอื่นมาก่อนไม่ไปทำไม่ดีมาก่อนมันก็ไม่โดนหรอกเราก็รู้เรื่องวิบากด้วยก็กล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเนี่ยแล้วก็สบายใจไร้กังวลใช่ไหมเราก็มีความสุขได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ล้างอุปาทานออกไปแล้วชีวิตก็จะเหลือสมาทานถ้าล้างอุปาทานออกก็จะเหลือสมาทานสมาทานแปลว่ายึดอาศัยอะไรควรยึดอาศัยเราก็ยึดอาศัยยึดได้ก็ยึดยึดไม่ได้ก็วางสมาทานจะเป็นอย่างนั้นแต่อุปาทานเนี่ยมันวางไม่ได้ได้แต่ยึดมันต่างกันตรงนี้นะอุปาทานเนี่ยมันได้แต่ยึดได้แต่ยึดอย่างเดียวถ้าได้สมกับที่เรายึดอ่ะถ้าได้สมใจอยากสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้สมใจอยากทุกข์ใจไม่ชอบใจอย่างเดียวมันจะเอาแต่สมใจอยากสุขใจชอบใจวางไม่ได้แต่สมาทานเนี่ยสลายอุปาทานได้สลายสุขทุกข์ได้พอสลายสุขทุกข์ได้เนี่ยจะยึดก็ยึดยินดียึดเลยนะจะวางก็วางยินดีวางเลยนะถ้าตัวไหนดีไหนยึดได้ก็ยินดียึดยึดไม่ได้ก็ยินดีวางนะไม่ทำให้ใจตัวเองเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นก็มีความต่างกันนะพระพุทธเจ้าจึงยืนยันนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะสูงสุดเลิศที่สุดเลยนะคือวิราคะคลายสุขทุกข์หลอกออกไปนั่นแหละคือธรรมะที่สูงที่สุดของพุทธะนะเรามาดูพระไตรปิฎกที่21ข้อที่34เล่มที่21ข้อที่34ปสาทสูตรนะพระพุทธเจ้าตรัสถึงนะความเลื่อมใสในสิ่งเลิศนะอะไรที่เลิศที่สุดนะเรามาดูสิ่งที่เลิศที่สุดในธรรมะเนี่ยอะไรเลิศที่สุดนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งคืออะไรอะไรก็ตามในโลกวันนี้จะปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งแปลว่ากอบก่อนู่นนี้ไม่ปรุงแต่งก็ว่าปล่อยมันเป็นไปตามนั้นตามนั้นตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นอะไรจะปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งอะไรที่กอบก่อกันเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาผสมกันหรือไม่ปรุงแต่งไม่ต้องไปผสมไม่ต้องไปแต่งอะไรนะธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดคำว่ามีประมาณเท่าใดคืออะไรอะไรดีเยี่ยมที่สุดอะไรดีเยี่ยมที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิราคะธรรมวิราคะคือการละนายคลายสุขหลอกอันเป็นรากเหง้าที่ทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนั่นนะทำให้เกิดทุกข์หลอกเกิดทุกข์ใจทุกข์กายเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลนะนั่นนะวิราคะคือธรรมอันย่ำยีความเมาถ้าใครมีราคะเนี่ยมันไม่ใช่แต่เรื่องเพศนะสุขสมใจอยากเรื่องไหนก็แล้วแต่สุขหลอกอ่ะสุขสมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้คือสุขหลอกอ่ะมันเป็นธรรมะที่ทำให้งับเมาไอ้ตัวสุขทุกข์นั่นแหละสุขทุกข์หลอกเนี่ยมันทำให้เมาถ้าวิราคะเราคลายสุขทุกข์หลอกออกไปมันจะหมดความเมาคำว่าเมาเนี่ยคือมันเหมือนจริงแต่มันไม่จริงอ่ะเหมือนจริงแต่มันไม่จริงเชื่อแล้วทุกข์นั่นแหละคือความเมานะทำเครื่องกำจัดความกระหายนะทำเครื่องกำจัดความกระหายนะถ้ากำจัดสุขทุกข์ออกไปได้มันจะไม่กระหายใครอยากความถอนเสียซึ่งความอาลัยนะสอนถอนซึ่งความอาลัยมันก็ไม่อาลัยอาวรความเข้าไปตัดวัฏฏะคือวังวนของทุกข์วังวนของทุกข์จะถูกตัดหมดเลยทำเป็นที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากก็มันไม่เป็นสุขทุกข์แล้วมันจะไปอยากอะไรใช่ไหมก็ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วความคลายกำหนัดนะคลายความอยากได้แรงๆในสุขหลอกนั้นความดับก็ดับสุขทุกข์นั่นแหละนะนิพพานก็คือสุขไม่ทุกข์นะสุขแท้ไม่ทุกข์นิพพานเนี่ยหมดสุขหมดทุกข์ได้สุขแท้ไม่ทุกข์
เรากล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นคืออะไรอะไรที่มีอยู่ในโลกนี่ไม่มีอะไรเลิศเท่ากับวิราคะคือคลายสุขทุกข์หลอกได้ชนเราได้เลื่อมใสในวิราคะชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งเลิศและวิบากอันเลิศแปลว่าผลอันเลิศย่อมมีแก่ชนนะผู้เลื่อมใสในสิ่งเลิศนะนี่แหละผู้ใดเลื่อมใสเชื่อมั่นเคารพศรัทธาว่าวิราคะนี่คือธรรมอันเลิศนะก็จะได้ผลที่เลิศอันนี้ทำให้เกิดความพ้นทุกข์สูงสุดเกิดปัญญาสูงสุดทุกมิติไม่มีอะไรเลิศกว่ากำจัดสุขทุกข์ได้นี่คือสิ่งที่เลิศที่สุดในโลกนะไม่มีอะไรดีกว่านี้นะพระพุทธเจ้าถึงตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่18นะเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูเล่มที่18นะข้อที่88ว่าเวลาเจ็บป่วยมาเนี่ยจะต้องทำอะไรก่อนเพื่อนไอหิวข้าวยังอ่ะเนี่ยหิวข้าวหนักยังไอทานไปสายๆไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวสักพักเนาะสักพักค่อยทานข้าวเนาะทานข้าวค่อยตอบคำถามต่อเอาเรื่องเนี่ยน่าสุขทุกข์หลอกในเรื่องอุปทานนี่จบแล้วก็เดี๋ยวค่อยทานข้าวเนาะทานลงก็ไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทานไปแล้วมั้งเดี๋ยวค่อยทานข้าวกันนะครับแต่ถ้าใครหิวมากๆจะเป็นลมบอกนะเดี๋ยวไปทานก่อนได้ในครัวนะครับเรามาดูนะคิลานะสูตรที่1คิลานะแปลว่าความเจ็บป่วยนะสูตรว่าด้วยการแก้ปัญหาความเจ็บป่วยสูตรที่1นะพระไตรปิฎกที่18ข้อที่88สาวัตถีนิทานนะเรื่องราวในนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวิหารโน้นมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ใหม่ไม่ปรากฏนามและโคตเป็นผู้อาพาธถึงความทุกข์เป็นไข้หนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานโอกาสขอพระผู้มีพระภาคจงอาศัยความเอ็นดูเสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นเถิดพระเจ้าข้าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงสดับคำว่าภิกษุใหม่และว่าเป็นไข้ทรงทราบชัดว่าเป็นภิกษุไม่ปรากฏชื่อและโคตรเสด็จเข้าไปหาภิกษุนั้นภิกษุนั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วปูอาสนะไว้ที่เตียงครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุนั้นว่าอย่าเลยภิกษุเธออย่าปูอาสนะไว้ที่เตียงเลยอาสนะที่เขาจัดไว้เหล่านี้มีอยู่เราจะนั่งบนอาสนะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะซึ่งเขาจัดไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามภิกษุนั้นว่าเธอพอทนได้หรือเธอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาน้อยลงไม่เจริญแก่กล้าหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏหรือว่างั้นนะเป็นยังไงบ้างนะพระเจ้าก็ถามมันทุเลาไหมความเจ็บป่วยนะมันทุเลาบ้างไหมนะภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหวนะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์แก่กล้ายิ่งนักไม่ลดน้อยไปเลยความกำเริบปรากฏความทุเลาไม่ปรากฏพระเจ้าข้าว่างั้นเนาะโอ้โหมีแต่หนักขึ้นพญาข้าว่างั้นโอ้ความรู้สึกทุกข์ทรมานหนักอย่างเดียวเลยพญาข้ามาดูนะพระพุทธเจ้าจะช่วยภิกษุยังไงมาดูหมอที่เก่งที่สุดในโลกคือพระพุทธเจ้านะจะช่วยภิกษุที่เจ็บป่วยที่อาการหนักๆยังไงนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุเธอไม่มีความรังเกียจไปมีความเดือดร้อนไรๆหรือว่างั้นนะความหมายพระพุทธเจ้าเนี่ยถามใจเธอไม่มีความรังเกียจก็คือใจเธอไม่ชังไม่เกลียดไม่กลัวนะไม่มีความเดือดร้อนเนี่ยไม่มีความเดือดร้อนทุกข์ทรมานอะไรเลยหรือว่างั้นถามสภาวะใจเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดจะถามใจก่อนเพื่อนเลยนะเพราะท่านรู้ว่าใจนั่นแหละมีฤทธิ์แรงที่สุดในโลกถ้าแก้ใจไม่ได้ไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นหรอกถ้าแก้ใจได้นะถึงจะแก้อย่างอื่นสำเร็จนะ
ใจทุกข์ละทุกข์ที่สุดเลยนะถ้าใจไม่ทุกข์ก็โหหายทุกข์ได้เยอะที่สุดเลยก็ใจก็เป็นสุขที่สุดร่างกายก็จะแข็งแรงได้มากที่สุดภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มีความรังเกียจมีความเดือดร้อนไม่น้อยเลยพระเจ้าข้าว่างั้นนะมีความชังเกลียดกลัวเรียกว่าทุกข์ใจเดือดร้อนใจนี่โอ้โหไม่น้อยเลยพยาข้าหนักพยาข้าว่างั้นนะเออนะก็ตอบมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงดูกระภิกษุเธอไม่ติเตียนตนเองโดยศีลบ้างหรือว่างั้นนะภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ติเตียนตนโดยศีลเลยพระเจ้าข้าว่างั้นนะอ้าวเดี๋ยวค่อยฟังไปเรื่อยๆแล้วจะรู้รายละเอียดว่าคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุถ้าเธอไม่ติเตียนตนโดยศีลเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะมีความรังเกียจมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรเล่าว่างั้นนะถ้าเธอไม่ติเตียนตัวเองโดยศีลคือไม่เอาศีลมาตรวจสอบตัวเองอะแล้วเธอจะมีความทุกข์ใจอะความรังเกียจนะความชังเกลียดกลัวความเดือดร้อนใจความทุกข์ใจนะเพราะเรื่องอะไรเล่าก็หมายความว่านะไม่มีอะไรที่ทำให้ชีวิตทุกข์ใจได้นอกจากการผิดศีลเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ความหมายคือถ้าเธอไม่ผิดศีลเธอไม่ทุกข์ใจหรอกที่เธอทุกข์ใจอยู่ตอนนี้เพราะเธอผิดศีลเพราะฉะนั้นศีลสูงสุดคือต้องไม่ทุกข์ใจศีลสูงสุดคือต้องไม่ทุกข์ใจต้องทำลายเหตุของความทุกข์ใจให้ได้แสดงว่าเธอสร้างเหตุของความทุกข์ใจอยู่ตอนนี้ตราบใดที่เธอสร้างเหตุของความทุกข์ใจอยู่ตราบนั้นเธอยังผิดศีลอยู่เธอต้องกำจัดเหตุของความทุกข์ใจเท่านั้นแหละเธอถึงจะไม่ผิดศีลผู้ใดทุกข์ใจอยู่ผู้นั้นผิดศีลทุกคนผิดศีลเรื่องนั้นแหละเรื่องที่ทุกข์ใจอยู่นั่นแหละนะเอ้าฟังไปเรื่อยๆนะว่าศีลสูงสุดนี่คือความไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์ใจภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเพื่อศีลวิสุทธิ์เลยพระเจ้าข้าว่างั้นข้าพระองค์นี่ไม่รู้ว่าศีลวิสุทธิ์คือศีลที่วิเศษวิสุทธิ์บริสุทธิ์ที่สุดสูงที่สุดดีที่สุดนั้นเป็นยังไงจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดผลอย่างไรข้าพเจ้าไม่รู้พยาข่าว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อผลอย่างไรไม่รู้นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าดูกระภิกษุทว่าเธอยังไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วเพื่อศีลวิสุทธิ์ไซเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะรู้ทั่วถึงธรรมบททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกเป็นคัมภีร์ชีวิตพาพ้นทุกข์กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจน141ความผิดความถูกอยู่ที่การยึดหรือไม่ยึดถ้ายึดคือผิดถ้าไม่ยึดคือถูกผิดถูกไม่ได้อยู่ที่เหตุผลใครเลิศยอดกว่าใครผิดถูกมันอยู่ที่ยึดหรือไม่ยึดยึดคือผิดถ้าไม่ยึดคือถูกยึดคือยึดมั่นถือมั่นตามความคิดของเราเอาดีแบบเราหมายจึงจะสุขใจไม่เอาดีแบบเราหมายจะทุกข์ใจนี่แหละยึดนี่แหละกิเลสนี่แหละบาป142ยึดที่ไม่ผิดคือยึดความไม่ยึดมั่นถือมั่น143ทำดีถูกด่าให้ได้ถูกแกล้งให้ได้ถูกนินทาให้ได้ถูกว่าให้ได้ถูกดูถูกให้ได้ถูกเข้าใจผิดให้ได้ถูกทำไม่ดีสารพัดเรื่องให้ได้เพราะเราทำมาทั้งนั้น
144ทำดีแล้วยังถูกเรื่องร้ายวิบากบาปเล่นงานหนักแสดงว่าชาติก่อนเราทำบาปมากเราแสบมากเราแสบสุดๆมันก็ต้องรับสุดๆมันจะได้หมดไปสุดๆเราจะได้เป็นสุขสุดๆ145อย่าสร้างความสุขให้กับตนด้วยการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น146ถามว่าเกิดมาทำไมตอบว่าเกิดมาเพื่อฝึกฝนการสร้างความผาสุกที่แท้จริงให้กับตนเองและผู้อื่น147ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีที่สุดแล้ว Everything happens for the best 148ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีข้อดีมีข้อดีได้หมดมีประโยชน์ได้หมดต้องหาข้อดีหาประโยชน์ให้ได้ในทุกเรื่อง149ความสุขแท้คือไม่ทุกข์ใจไม่ว่าจะเกิดอะไรในสถานการณ์ใด150ชีวิตที่มั่นคงคือชีวิตที่ให้หรือเสียสละอย่างแท้จริงบททบทวนธรรมคือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลกที่จะกลับนำมาจากพระไตรปิฎกกลับนำมาจากพระไตรปิฎกเพื่อที่จะให้ผู้คนได้ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นั้นนะกลับนำมาเป็นภาษาง่ายๆเพราะว่าภาษาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่ง่ายเลยนะที่จะเข้าใจได้ทำไมจึงต้องทบทวนธรรมครับเรามันทบทวนธรรมเรื่อยๆแล้วก็จะมีสติปัญญาดีโอ้มาอีกแล้วมี165ข้อจะอ่านอย่างไรดีครับอ่านทุกวันเลยอ่านเร็วๆก็ได้บางทีเราไม่มีเวลาอ่าน165ข้อนะเราก็นะยกมือขึ้นสักคอยเปิดทุกหน้าที่เป็นประโยชน์ของเราเปิดทุกหน้าที่เรากำลังทุกข์อยู่นี่นะแค่นี้ก็เปิดไปอ่านไม่ต้องอ่าน165ข้อทั้งหมดก็ได้เรานะอ่านบางข้อก็ได้แต่ละวันเปิดขึ้นมาแล้วอ่านบางข้อก็ได้จะได้รับประโยชน์กันจากบ้านนั้นนะเราจะพบเรื่องประหลาดอุ้ยกำลังชกอยู่พอดีเลยตกเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทุกคอยถูกประโยชน์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ข้าพเจ้าเดี๋ยวเปิดไปก็ตกเป๊ะเลยมาดูตัวอย่างข้างในหนังสือกันค่ะซื้อได้ที่ไหนบ้างครับคัมภีร์ชีวิตมีหนังสือทบทวนธรรมไว้ในมือเหมือนมีกระบี่แห่งปัญญาสถานโลกา165กระบวนท่าไว้ในมือที่เหลือก็แค่ภาคเพียรฝึกฝนแล้วนำมาใช้ตามกาละแล้วท่านจะพบกับความผาสุกที่แท้จริงเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะใจให้สุดแท้คือหน่วยเผยแผ่ธรรมะแท้ในสยามด็อกเตอร์ใจเพ็ญได้ใช้หลักธรรมเผยแผ่น้อมนำอริยธรรมคำจุนแค่เข้าไลน์ก็ดูบุญยมทีวีได้แล้วล่ะเธอว้าวเปิดไลน์เลยไปที่หน้าหลักกดเพิ่มเพื่อนกดค้นหาจากไลน์ ID พิมพ์บุญนิยมทีวีภาษาอังกฤษเจอแล้วกดเข้าหน้าแชทได้เลยจะพบกับเมนูการรับชมหลากหลายแบบทั้งรับชม24ชั่วโมงผ่านเว็บบุญนิยม .tv หรือเข้าชมทาง Facebook หรือ YouTube ที่เก็บคลิปมากมายให้ดูจนตาแฉะหรือต้องการจะฟังเสียงอย่างเดียวก็มีปุ่มวิทยุให้ฟังได้เช่นกันง่ายสุดๆไปเลยนะเธอสำหรับใครที่ถนัดเพิ่มเพื่อนผ่าน QR Code ก็ยกกล้องแล้วส่องที่หน้าจอได้เลยเพิ่มเติมเพื่อการเข้าห้องไลน์บุญนิยมทีวีได้ง่ายยิ่งขึ้นให้กดที่รูปโปรไฟล์ของบุญนิยมทีวีแล้วกดติดดาวเอาไว้ให้เป็นเพื่อนคนสนิทเข้าชมครั้งต่อไปจะได้ easy สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0861
0889-44-99-721 และ0885986877และ0859492980ต้องได้สักเบอร์แหละบุญนิยมทีวีทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริง